แฟนกุลคแมกุมขมับนักชกเบอร์หนึ่งโดนมวยไทยเตะแขนเกือบหักแฟนกุลคแมผิดหวังทูนทีร่ายอดนักชกขวัญใจชาวเขมรพ่ายโกงจากปอเปาอินมวยไทยรุ่นเก่าวัย36ปีน็อกยก4ชนิดโดนเตะแขนจนหักโกงจากที่แม้จะอายุมากแล้วแต่ยังบดกับทูนทีราเบอร์หนึ่งกุลคแมได้อย่างสูสีแต่ยกสีคมแข้งซ้ายของกงจักรกระหน่ำเตะเข้าที่ชายโครงก่อนต้นแขนของยอดมวยคแมถึง2ครั้งจนทูนหันข้างหนีและขอยอมแพ้ทำให้กงจักรเอาชนะไปในยกที่4ซึ่งภายหลังการชกมีภาพบริเวณแขนของทูนที่เหมือนจะหักมีการผิดรูปอย่างเห็นได้ชัดโดยกระแสแฟนกุลคแมต่างให้กำลังใจนักชกเจ้าถิ่นให้หายจากการบาดเจ็บเร็วๆอีกฝั่งก็มองว่าทูนทีราและนักกุลคแมหลายต่อหลายคนต้องขึ้นชกในโปรแกรมที่ถี่ยิบอย่างทูนต้องขึ้นชก 1-2 สัปดาห์ต่อไฟเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังบ่นกันเป็นเสียงเดียวว่าในระยะหลังกุลคแมต้องพบกับความพ่ายแพ้มากขึ้นน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรฝากถึงคนแซะน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรอยู่เหมือนไฟดับมานั่งดูคลิปถึงรู้แจงอย่าดราม่าปมไม่รับไหว้ฝากถึงคนแซะหลังราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยแพ้น็อกไปแบบสุดช็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีผู้ท้าชิงชาวอังกฤษเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทในการชกศึกวันไฟใน9ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่22เมษายน2566ที่ผ่านมาต่อมาน้องโอให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังความพ่ายแพ้โดยระบุว่าตอนนี้ร่างกายไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนมีเคืองๆตรงคางบ้างส่วนสภาพจิตใจโอเคแล้วไม่ได้เครียดเพราะได้อยู่กับครอบครัวและมีแฟนมวยมาให้กำลังใจซึ่งเมื่อวานตอนโดนจำไม่ได้ว่าโดนอะไรพอมานั่งดูคลิปจึงรู้ว่าโดนหมัดเหวี่ยงขวาเข้าเต็มคางสุดลงไปตอนโดนเหมือนไฟดับมืดวูบไปเลยจากนั้นตัวก็ดีดขึ้นมามองเห็นแค่กรรมการกำลังนับและบอกให้ยกมือขึ้นพร้อมกับบอกให้เดินเข้ามาจากนั้นเห็นผู้ชกเข้ามาและก็จำอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากนับแรกจำอะไรไม่ได้แล้วร่างกายทำไปโดนสัญชาตญาณสิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยน้องโอเผยว่าส่วนที่คิดว่าผิดพลาดไม่ได้ 100% แต่ต้องให้เครดิตเขาด้วยที่ฝึกฝนจะเก่งซึ่งการชกก็พลาดโดนกันได้บังเอิญเมื่อวานโดนก่อนส่วนแฟนมวยที่เข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบคุณมากเป็นแรงผลักดันให้สู้ต่อส่วนคนที่มาแซะถ้ามีความสุขก็ว่าไปเลยไม่ได้เอามาใส่ใจอยู่แล้วน้องโอยังแจงประเด็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์ไม่รับไหว้นักชกคู่ต่อสู้ว่าส่วนที่ไม่ได้รับไหว้โจนาธานจริงๆแล้วตอนนั้นไม่เห็นใครเลยยังเบลอยังงงอยู่สติยังไม่กลับมาขออย่าดราม่าเพราะไม่โดนไม่รู้ตอนนั้นสมองเบลอหมดขอยินดีกับโจนาธานด้วยที่ได้แชมป์ส่วนเป้าหมายต่อไปจะพยายามเอาแชมป์กลับคืนมาให้ได้เพื่อแฟนมวยที่ยังศรัทธาในตัวเราเทนนิสยันไม่ประมาทลั่นเตะขาดแน่หลายชาติยกหูถามขอเลี่ยงไม่สู้ด้วยเมื่อวันที่24เมษายนที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกร
นายกสมาคมกีฬาเทควันโดเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมติดตามบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดชุดลุยศึกซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมบิ๊กเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลกล่าวว่าตอนนี้ทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทั้งประเภทต่อสู้และภูมิเซพร้อมไปสู้ศึกซีเกมเรียบร้อยแล้วจากนี้ประเด็นที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นเมื่อไปถึงที่กัมพูชาแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมามีข่าวที่น่าเป็นห่วงออกมามากมายทั้งสถานที่พักสนามแข่งขันและอื่นๆเราจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการย้ายให้นักกีฬาและทีมงานทั้งหมดไปพักโรงแรมที่ทางสถานทูตช่วยหาให้พร้อมกับติดต่อร้านอาหารไทยผูกปิ่นโตไปแล้วเรียบร้อยทำให้ตอนนี้ก็ครบหมดแล้วหมดความกังวลในเรื่องที่พักและอาหารเราใช้งบประมาณไปราว 1.5 ถึง 2 ล้านบาทแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาได้พุ่งสมาธิไปกับการล่าเหรียญทองอย่างเต็มที่บิ๊กเอกเผยว่าในซีเกมครั้งที่เราประเภทต่อสู้เราส่งได้10รุ่นจากทั้งหมด16รุ่นที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเราตั้งเป้าคว้าให้ได้5เหรียญทองแต่ก็หวังว่าจะทำได้มากกว่านี้เช่นกันเพราะนักกีฬาของเรานั้นแข็งแกร่งจริงๆส่วนประเภทภูมิเซเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาแข่งขันแล้วผู้ตัดสินจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนจึงหวังไว้เพียง1เหรียญทองไว้ก่อนที่ผ่านมามีหลายชาติโทรเข้ามาถามว่าเทนนิสลงแข่งขันซีเกมหรือไม่ลงรุ่นอะไรเชื่อว่าที่สอบถามเข้ามาเพราะต้องการจะเลี่ยงแต่ทั้งนี้เราจะไม่ประมาทย้ำเตือนให้นักกีฬาเตะให้ขาดอยู่แล้วบิ๊กเอเผยถึงประเด็นที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าจะอำลาทีมชาติหลังจากจบโอลิมปิกเกม2024ด้วยว่าคงต้องเป็นเรื่องของนักกีฬาเพราะการที่จะไปเล่นในระดับโอลิมปิกเกมต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงหากไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็คงไม่ไปบังคับอย่างไรก็ตามหลังจากจบโอลิมปิกเกม2024จะมีซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี2025ไม่แน่ว่าถึงเวลานั้นเทนนิสอาจจะต่ออีกปีก็ได้ด้านโค้ชเชนายชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นซีเกมครั้งที่11ของตัวเองนับเป็นรายการที่พิเศษจริงๆโดยเฉพาะผู้ตัดสินค่อนข้างเป็นห่วงเจ้าภาพเพราะตั้งเป้าไว้ถึง 3-4 เหรียญทองเลยแต่การตัดสินพอมีกรอบไฟฟ้าก็ดีขึ้นกว่าก่อนเป็นห่วงคือการตัดคะแนนจากกรรมการกลางแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีการเตือนนักกีฬาตลอดต้องเล่นให้ขาดจะเล่นแบบ 50-50 ไม่ได้ต้อง 80-20 ไปเลยโค้ชเชกล่าวอีกว่าสำหรับนักกีฬาชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดต้องใช้ชุดใหญ่เพราะเป็นรายการสำคัญนักกีฬาในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาขึ้นซึ่งจากชุดนี้มี 80% ที่จะไปชิงแชมป์โลกต่อต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บให้ดีแต่คิดว่ารายการซีเกมไม่ได้หนักมากส่วนเป้าหมายนั้นคิดว่าภูมิเซ่น่าจะมี1ทองส่วนต่อสู้อยากได้มากกว่าคราวก่อนที่ได้5ทองส่วนเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมกล่าวว่าสภาพร่างกายตอนนี้พร้อมเต็มร้อยสำหรับการแข่งขันที่รออยู่ทุกรายการคิดว่าหลังจากโอลิมปิกเกมปีหน้าก็จะไปรักษาตัวอย่างจริงจังตอนนี้ประคองตัวไม่ให้บาดเจ็บเพิ่มเติมเพราะหลังจากนี้มีรายการที่สำคัญทั้งซีเกมชิงแชมป์โลกและเวิลด์กรังปรีสนามแรกด้วยไม่อยากจะพลาดการแข่งขันแม้แต่สนามเดียวซึ่งซีเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่5นับเป็นรายการที่ช่วยสร้างประสบการณ์อย่างดีจะไม่ประมาทใครทั้งสิ้นเรื่องกรรมการเคยมีประสบการณ์แล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่กังวลแต่อย่างใดจะเตะให้คะแนนขาดเข้าไว้เพื่อลดความผิดพลาดด้วย
การลงครั้งนี้เพราะเป็นแผนของทางสมาคมเพราะยังไม่มีนักกีฬาในรุ่น49กิโลกรัมขึ้นมาทดแทนจึงต้องทำหน้าที่ในครั้งนี้ไปก่อนแต่ไม่ว่าเป็นรายการใดก็จะทำให้เต็มที่อยู่แล้วเทนนิสกล่าวปิดท้ายสำหรับนักกีฬาเทควันโดทั้ง21คนประกอบด้วยประเภทต่อสู้10คนจุลานันท์ขันติกุลานนท์รุ่น46กิโลกรัมหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงพันภาหันสุจินรุ่น57กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น62กิโลกรัมหญิงรานรงค์เสวกวิหารีรุ่น54กิโลกรัมชายธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายณภัทรศรีติมงคลรุ่น63กิโลกรัมชายชายชนโชรุ่น68กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น74กิโลกรัมชายส่วนประเภทภูมิเซ่11คนประกอบด้วยออนนวีศรีสหกิจภูมิเซ่ทีมหญิงรัชตาวันตะเพียนทองภูมิเซ่ทีมหญิงพิชามนลิ้มไพบูลย์ภูมิเซ่ทีมหญิงสิบปกรณ์เวชกรปฏิวงศ์ภูมิเซ่ทีมชายวรพลเสี่ยงหลิวภูมิเซ่ทีมชายณัฐชัยสุธาภูมิเซ่ทีมชายทันศินีมุขดาฟรีสไตล์ทีมผสมสสิภาชูผลฟรีสไตล์ทีมผสมฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงจิรพงษ์เขตหลักฟรีสไตล์ทีมผสมฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงชุติพลปันซุนฟรีสไตล์ทีมผสมณัฐภัทรแก้วกันฟรีสไตล์ทีมผสมโดยมีนายธนทิพย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนายชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้ร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละอกับรอทอหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำเป็นผู้ฝึกสอนประเภทต่อสู้คิมจินซูเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประเภทภูมิเซ่และณภัทรศรเผ่าวงศาเป็นผู้ฝึกสอนประเภทภูมิเซ่